ได้ข่าวว่าไอ้เทียนฉายมันโดนตัดทางทำมาหากินไปเยอะทีแรกก็เสียวว่ามันจะส่งคนมาก่อกวนงานวันนี้ถ้านายไม่สบายใจก็พกนี่ไว้ถ้ามีคนมาบุกหรือก่อกวนส่องปืนขึ้นฟ้าแล้วฉันจะรีบมาจากบ้านนนถ้าหนงรู้ว่าพวกเราโดนเอาคืนแบบเนี้ยดื้อๆแบบนั้นไม่ยอมกลับแน่ฉันยังไม่ได้แสดงความยินดีกับพวกคุณเลยกำลังจะมีข่าวดีเหรอคะข่าวดีอะไรกันคะก็ถัดจากเจ้าสาวก็เป็นคุณแม่นี่ฉันนึกว่าคุณเตรียมทอผ้าให้ลูกชายซะอีกเปล่าค่ะแต่คุณมาทอผ้าเหรอคะจะมีข่าวดีหรือเปล่าเปล่าค่ะฉันตั้งใจมาหาคุณคุณรู้ไหมคะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ฉันอิจฉามากเป็นถึงลูกเจ้าของห้างแต่กล้าหนีตามผู้ชายมาอยู่ที่นี่คุณเลือกชีวิตได้เองส่วนฉันถ้าสามีโดนคดีก็คงต้องย้ายตามเขาไปอยู่ปีนังไอ้บอย